โปรดทราบในการทดลองนี้ไม่ได้มีการการันตี 100% ว่าจะได้ผลทั้งหมดนี้ทดลองเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นและวิธีต่างๆที่ทดลองมาจากหลากหลายแหล่งที่มาเอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดียเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบสูตรเปิดบอลดำอีกครั้งนะครับผมจริงๆแล้วสูตรนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับเป็นสูตรที่ฮอตที่สุดนะตอนนี้นะครับผมแล้วตอนแรกผมว่าจะไม่ทำแล้วแต่ว่ามีแอดมินท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเฮ้ยต้องลองจริงๆผมลองแล้วได้เอ้าแอดมินยืนยันมาขนาดนั้นนะฮะขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับผมแต่ว่ามันต้องลองกับแพ็กสเปนนะครับผมเขาบอกว่าให้ลองรีเซ็ตก่อนให้เป็น196เหมือนเดิมนะโอเคอะลองดูก็ได้ครับรีเซ็ตไปปึ๊บโอเค196เขาบอกว่าให้กดที่บอลดำคู่แรกเอ้าลองสิครับผมได้ไม่ได้ยังไงก็ลองดูนะครับผมบอลดำคู่แรกนะฮะดูครับต้องระวังนะผมกลัวกดไม่ทันเหมือนกันโอ้โหดำมาแล้วครับเมื่อกี้ผ่านไปแวบอุ้ยโอ้ยกดไม่ทันโอ้ยเนี่ยครับเฮ้ยจริงๆได้เนี่ยถ้าผมกดทันแต่ว่ามันโอ้โหผมกดไม่ทันอ่ะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองนะครับผมแนะนำเลยว่าระวังเรื่องกดไม่ทันด้วยนะครับผมขอลองอีกทีแล้วกันนะครับผมเอาจริงๆนะผมว่ามันได้จริงแหละแต่ว่าผมกดไม่ทันนะครับผมแนะนำนะครับผมว่าให้ปิดเกมแล้วเข้าใหม่นะครับผมแล้วก็รีเซ็ตให้เป็น196นะครับผมอันนี้เขาบอกมาอีกทีนึงนะฮะโอเคนะครับผมรีเซ็ตแล้วเข้าใหม่ปิดเกมเอ้ยรีเซ็ตก่อนปิดเกมเข้าใหม่นะครับโอเครอบนี้โดนครับดูซิได้เปล่าโอ้ยแสดงว่ามันยังช้าไปอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองอีก ID นึงดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงย้ำนะครับผมว่าให้ปิดเกมเข้าใหม่แล้วก็รีเซ็ตก่อนแล้วค่อยกดนะครับผมให้มันเต็ม196ก่อนนะฮะโอเคครับผมมาลองให้รู้ๆไปเลยนะครับผมก็ขอครั้งสุดท้ายพอนะครับผมคิดว่านะมันน่าจะได้ ID ละ1ครั้งต่อวันนะครับผมถ้าสมมติวันนี้ยังไม่ได้เนาะพรุ่งนี้ก็อาจจะลองดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับแต่ผมว่าความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะกดยังไงให้ทันเนาะมันมาแบบเร็วมากโอ้เกือบไม่ทันเหมือนกันนะครับโอเคอ้าวเลยอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่กลับมาด้วยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ลองดูนะครับแต่ผมเห็นส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะได้กันนะครับผมยังไงก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับผมได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมคิดว่าน่าจะสุ่มด้วยแหละว่าอาจจะเป็นแบบแล้วแต่ละ ID หรือ ID ละ1ครั้งต่อวันอะไรแบบนี้นะครับผมก็น่าเสียดายนะถ้าสมมุติว่าใครที่มีทองไม่พอหรือว่าเพิ่งมาลองช่วงนี้นะครับผมอาจจะต้องลองดูนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมจากที่ผมสังเกตลองทั้ง2 ID นะครับคือ ID ที่2เนี่ยที่ผมเปิดนะครับผมอันสุดท้ายล่าสุดอันนี้นะฮะคือผมยังไม่เคยเปิดเลยสักครั้งผมคิดว่ามันน่าจะต้องเปิดไปก่อนอย่างน้อย1ครั้งแล้วค่อยรีเซ็ตแล้วค่อยเปิดมันถึงได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้จากที่ผมสังเกตนะฮะเป็นยังไงหรือว่าใครลองแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมบอกกันบ้าง นะครับผมได้ใครก็บอกกันได้นะฮะโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ